พี่ฟิล์มมันเหมือนเลยนะเนี่ยพี่ก็ว่างั้นล่ะฟิลมีหัวมีไส้มีไฟแล้วก็ลอยไปมาเฮ้ยฟิลถ่ายเก็บไว้เยอะๆเลยนะนั่นๆๆๆๆๆๆอย่าลืมส่งคลิปให้พี่ด้วยได้พี่ฟิล์มเฮ้ยฟิลน่ากลัวไส้เขาแบบว่าย้วยแย้ไปหมดเลยอ่ะใช่พี่ฟิล์มไส้อ่ะแล้วทำไมเหมือนเขามาทางนี้เลยอ่ะจริงฟิลแล้วฟิลซูมทำไมทำไมมันอยู่เต็มจอขนาดนั้นน่ะฮีโร่เชื่อไหมว่ากระสือมีจริงนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่อีกเหรอกระสือเดี๋ยวนี้แต่นี่ก็ปี2022แล้วนะแล้วก็วันนั้นที่เราเห็นมันก็เป็นแสงแดงวูบวาบวูบวาบแถมถ่ายคลิปติดด้วยแต่มองยังไงมันก็ผีกระสือนะแต่หรือว่าจะมีคนแกล้งเรากับฟิวอย่าบอกนะว่าพี่คนนั้นน่ะมาหลอกผีเราแต่เราก็ไม่ใช่คนเชื่ออะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้งมงายอ่ะแต่ก็เซิร์ชดูหน่อยแล้วกันก็ไม่เสียหายอะไรให้รอลงกันไหนเซิร์ชดูหน่อยสิผีกระสือมีจริงไหมโอ้โหเซิร์ชมาใน Google มีคนตั้งกระทู้เต็มเลยอ่ะเนี่ยคิดว่ากระสือมีจริงไหมแล้วใครเคยเจอกับตัวบ้างเฮ้ยมันมีจริงๆเหรอเนี่ยอ่านหนึ่งสิฮะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเหรอเนี่ยก็ใกล้ๆบ้านเราเลยอุ้ยอันนี้มีรูปเนี่ยเหมือนกับที่เราเห็นเลยเขาวงมาให้ดูด้วยว่ามีจริงๆแต่ที่อ่านมาคนที่เคยเจอกระสือก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ที่เราเจอวันนั้นยังไงก็กระสือแหละแต่ตอนนี้ก็ยังเชื่อไม่เต็ม 100% น่ะไปถามแม่ก่อนดีกว่าว่าแม่เคยเจอไหมแม่หนูมีอะไรจะถามอ่ะมีอะไรเหรอฟิล์มแม่เคยเจอกระสือบ้างไหมกระสือเหรอฟิล์มแม่ไม่เคยเห็นอ่ะมีอะไรหรือป่าลูกหนูก็แค่สงสัยอ่ะแม่พอดีอ่านมาในข่าวเห็นคนเจอกันเยอะแม่ก็เคยแค่ได้ยินเขาคุยกันนะลูกแต่แม่ไม่เคยเห็นแล้วมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆมาถามเรื่องกระสือไม่มีอะไรหรอกแม่ฟิล์มก็แค่สงสัยเฉยแต่แม่ก็เคยได้ยินมานะลานแม่ที่อยู่กำแพงเพชรอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นกระสือตอนเขาไปหากบอ่ะลูกฮะกระสือนะแม่มีจริงเหรอแม่ก็ไม่รู้หรอกเห็นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าไปกินกบกินไก่แล้วก็ลอยไปเขาก็ตามไปนะลูกแต่ก็ไม่เจอหูจริงเหรอแม่แล้วปกติกระสืออ่ะมันกินอะไรเป็นอาหารน่ะแม่ก็ฟังเขามาอีกทีอ่ะลูกแม่เป็นไรอ่ะอ๋อป้าแม่หิวข้าวโอเคค่ะแม่งั้นเดี๋ยวฟิล์มขอขึ้นบ้านก่อนแล้วกันฟิล์มจะไปหาข้อมูลฟิล์มอยากรู้เฉยได้จ้าอยากรู้อะไรไม่อยากรู้อยากรู้เรื่องกระสือนี่นะหาข้อมูลตอบดีกว่าสรุปมันมีจริงไหมเนี่ยแต่ที่อ่านมาใครๆเขาก็บอกว่ามีจริงอยู่ฟิลเข้ามาสิกระสือกินอะไรเป็นอาหารบ้างไหนดูหน่อยสิพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังจะหาข้อมูลผีกระสืออยู่สิฟิลเนี่ยพี่กำลังเซิร์ชอยู่ว่าผีกระสือเขากินอะไรเป็นอาหารบ้างโอ้โหกระสือยังชอบรับประทานของโสโครกใช่เนี่ยเขาบอกว่าเช่นอุจจาระเป็นต้นนี้เนี่ยนะที่เราเจอเมื่อวันก่อนเหมือนแม่ดูรูปตัวอย่างสิฟิลผมยาวหัวใจแดงๆมีไส้อุ้ยใช่เลยอ่ะจริงฟิลดูข้อมูลในนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยฟิลพี่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าผีกระสือที่เราเจอวันนั้นอ่ะมันใช่ของจริงหรือเปล่าก็ต้องจริงสิพี่ฟิลมีไฟแดงๆขนาดนั้นน่ะพี่ก็อยากเช็คให้มั่นใจไงพี่เลยมาหาข้อมูลเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยหนูว่าใช่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งไฟสีเขียวและสีแดงเลยนะฟิลคิดว่าผีกระสือมีจริงไหมหนูว่าจริงนะพี่ฟิล์มวันนั้นเราเจอใกล้มากเลยนะแต่ถ้าถามว่าพี่อะเชื่อไหมนะฟิลพี่ก็50-50อะเพราะพี่คนนั้นอะที่เขาทำตัวลุกลี้ลุกลนอะฟิลดูเหมือนอาจจะเป็นคนแกล้งเราก็ได้นะอาจจะไม่มีหรอกจริงพี่ฟิล์มหนูว่าเขาเหมือนคนเมาอะเขาอาจจะแกล้งเราก็ได้นะนั่นน่ะสิ
ฟิลนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวพอมืดๆอ่ะเราออกไปที่เดิมกันไหมไปซุ่มดูผีกระสือกันว่ามีจริงหรือเปล่าก็ดีนะพี่ฟิล์มถ้าตอนเราไปอ่ะเจอพี่เขาแล้วก็เจอผีกระสือแปลว่าพี่เขาแกล้งแต่ว่าถ้าเราไปเจอพี่เขาแต่ว่าเจอผีกระสืออ่ะแปลว่าเราเจอของจริงก็จริงนะฟิลงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราออกไปดูกันได้พี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวเราฟิลไปทำการบ้านกันนะได้ได้เดี๋ยวพี่หาข้อมูลเพิ่มก่อนคนเขาเจอกันก็เยอะนะไม่เดี๋ยวคนเชื่อแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่ามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องออกไปพิสูจน์อีกรอบผีกระสือจะมีจริงๆหรอหรือว่าเราโดนหรอกมีน้ำผีกระฟิวน่ากินมากเลยอ่ะผักบวบก็อร่อยนะลูกค่ะแม่แต่ปลากลิ่นมันแปลกๆหรือเปล่าอ่ะอุ้ยมีกลิ่นที่ไหนนี่หอมมากเลยนะฟิล์มอร่อยลูกใช่แม่ตอนหนูกับพี่ฟิล์มกินข้าวเสร็จอ่ะเดี๋ยวหนูกับพี่ฟิล์มอ่ะไปเดินเล่นที่ร้านป้าแมวหน่อยนะนี่เย็นแล้วนะลูกยังจะไปอีกเหรอไปแม่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวพวกหนูไปซื้อขนมด้วยใช่แม่แต่อย่ากลับมืดมากนักนะได้ค่ะงั้นรีบกินข้าวอุ้ยของโปรดแม่เลยเนี่ยหอมมากหนูขอเป็นไข่น้ำดีกว่าแม่อันนี้อร่อยลูกต้องกินหนูว่ากลิ่นมันแปลกๆอืมหอมกลิ่นแปลกๆนะพี่ฟิล์มจริงๆเลยค่ะหอมแม่ว่าหอมนี่ดูดิ นี่ดูหูยหอมมากเลยนะลูกของโปรดแม่เลยเนี่ยอร่อยมากเลยลูกไม่ชิมสักหน่อยเหรอได้แม่แม่จะกินนะลูกอร่อยแล้วฉันออกไปข้างนอกกันนะฟิวอะทำกันบ้านเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วค่ะแม่งั้นก็ดีฟิลงั้นเดี๋ยวเรารีบกินแล้วก็รีบออกไปร้านป้าแมวกันถ้าทำเสร็จแล้วก็ออกไปได้ลูกแม่งั้นหนูกับพี่ฟิลไปร้านป้าแมวก่อนนะรีบไปรีบกลับนะลูกฝนใกล้จะตกแล้วค่ะแม่ไปพี่ฟิลช่วงนี้ฝนตกบ่อยกบเขียดอึ่งอุ้ยออกมาเยอะมากเลยอะเสียงดังหมดฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วยนี่ฟิลไปดูผีกระสือรอบเนี้ยพี่โหลดแอปนี้มาด้วยนี่เลยตัวเจ้าผีแล้วกระสือมันเป็นผีเหรอพี่ฟิล์มแต่เราเห็นมันนะมันจะเรียกผีได้ไงเอาแล้วเวลาเรียกผีกระสือฟิลเรียกกระสืออย่างเดียวเหรอเออจริงด้วยเราก็ต้องไอ้ชัวร์พี่ก็เลยโหลดแอปมานี่ไงเดี๋ยวไปลองใช้กันไปพี่ฟิล์มรีบไปเถอะไปเดี๋ยวฝนตกฟิล์มหนูว่าแถวนี้มันเปียกอ่ะคนก็ไม่มีวังเวงด้วยฟิลน่ากลัวตอนนี้คนเดินเยอะมากเลยนะจริงด้วยฟิววันนี้ไม่มีคนเลยมีแค่เราสองคนเนี่ยใช่ดูดิเงียบตลอดทางเลยฟิวน่ากลัวพี่ฟิล์มสวนมะพร้าวนี่แหละที่เราจะกระสือวันนั้นน่ะใช่ฟิวแต่ทำไมวันนี้มันดูเงียบๆแบบวังเวงมากเลยหนูก็ว่างั้นแหละแน่สองคนได้ยี่ใหม่แล้วเหรอเอาไงดีอ่ะพี่ฟิล์มเรามาถึงที่แล้วเราก็ต้องไปดูสิฟิลพี่ว่านะเรารีบไปรีบกลับเถอะเนี่ยจะมืดแล้วเดี๋ยวแม่ก็บ่นเอาได้ฟิล์มรีบไปเร็วที่นี่แหละที่เราจะกระสือวันนั้นน่ะใช่ฟิลแต่พี่บอกเลยนะว่ารอบนี้ไม่ต้องกลัวหรอกพี่อะโหลดแอปมาแล้วนี่ไงแอปตัวจะผีมันจะขึ้นใช่ไหมอะขึ้นสิฟิลเนี่ยกดตรงนี้ก็ขึ้นแล้วไปเร็วไปเร็วไหนอะฟิลจะถือเวลาฟิลอยู่ข้างหน้ามีไหมไม่มีเลยอ่ะไปดูฝั่งนู้นกันยังไม่มีเลยอ่ะพี่ฟิล์มเดินดูไปก่อนฟิวดูฝั่งนู้นมากเฮ้ยฟิวฟิวเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ฟิล์มลดลงแล้วพี่ฟิล์มหนูว่ากระสือน่าจะยังไม่ออกมาเพราะมันยังไม่ดึกก็จริงเนาะฟิวหรือว่าแถวนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าดูอีกบางทีมันก็เสียงดังอ่ะไปเลยพี่ฟิล์มอย่าเราดูต่อเดินต่อไปเรื่อยๆฟิล์มอย่าทิ้งพี่นะจะได้รู้ว่าผีกระสือมีจริงหรือเปล่าเฮ้ยฟิล์มฝั่งนี้ขึ้นเกือบกลางเนี่ยเมื่อกี้มันจะข้างหน้านะลองไปดูลองไปดูค่อยๆเดินนะฟิว
เด็กพวกนี้เข้ามาทำอะไรกันเด็กๆอย่างนี้พี่ฟิล์มไม่เจอเลยอ่ะเราก็เดินมานานแล้วนะจริงฟิลไม่เห็นจะตรวจจับอะไรได้เลยจริงด้วยดูดินี่ก็ไม่มีหรือว่าเรายังเดินหาไม่ทั่วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดินต่ออีกหน่อยปะล่ะเนี่ยเสียงเริ่มดังแล้วฟิวนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วน่าจะอยู่ข้างในแหละงั้นเดินอีกหน่อยฟิวพี่ฟิวเราเดินมาสักพักแล้วนะแล้วฟิวยังไม่เจออะไรเลยอ่ะพี่ก็เหมือนกันเนี่ยพี่ว่านะพี่ผู้ชายที่เราเจอวันนั้นน่ะเขาต้องแกล้งเราแน่ๆเลยจริงด้วยพี่ฟิวพอวันเนี้ยเราไม่เจอพี่เขาแล้วก็ไม่เจอกระสือน่าน่ะดิพี่ว่านะเรารีบกลับเถอะมันมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ตามเอาไปพี่ฟิล์มปิดไปก่อนละกันเนี่ยยิ่งกลับดึกนะเดี๋ยวแม่ดุอีกใช่ออกทางไหนทางนี้หรือเปล่าอ่ะทางนี้ก็ได้ฟิล์มเดินไปเถอะฟิล์มทางออกอยู่ตรงนู้นฟิล์มไม่น่ามาดึกเลยเฮ้ยน้องเขามาทำอะไรกันน่ะเฮ้ยพี่ฟิล์มนั่นพี่คนนั้นที่เราเจอนี่นะใช่ฟิลเขามาทำอะไรกันเนี่ยพวกเราสองคนเข้ามาดูกระสือพี่จะบ้าจะมาดูกระสือกันเนี่ยนะก็ใช่นะสิพี่ก็พวกเราสองคนอะอยากเห็นกระสืออีกครั้งใช่ค่ะพี่ไปที่บอกไปเลยเดี๋ยวกระสือจับไปกินหรอกค่ะพี่ไปแล้วพี่ฟิล์มรีบกลับเถอะไปทางออกอยู่นู่นคนบ้าเลยมาหาดูกระสือหาเรื่องชัดๆพี่เขาไปทำอะไรในป่าแบบนี้เนี่ยจริงด้วยพี่ฟิล์มหนูว่าน่าสงสัยพี่ก็สงสัยเหมือนกันพี่ว่าเรารีบกลับก่อนก็ดีนะพี่ฟิล์มดึกๆดื่นๆแบบนี้ใครเขาจะเข้าไปอยู่ในสวนมะพร้าวแล้วพี่เขาทำตัวมีพิรุธด้วยนะพี่ก็คิดเหมือนฟิล์มนั่นแหละหรือว่าพี่เขาอ่ะจะแกล้งเราหนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไปฟิล์มรีบเข้าบ้านเถอะดึกแล้วรีบกลับกันฟิล์มพี่ว่านะพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาคงมาหลอกเราแน่ๆเลยผีกระสือคงไม่มีจริงหรอกหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละหน้าตาพี่เขาดูไม่น่าไว้ใจด้วยนะหน้าตาเหมือนโรคจิตเลยอ่ะจริงด้วยฟิวพี่ก็คิดเหมือนฟิวนั่นแหละเสียเวลามากเลยวันนี้รีบเข้าบ้านเถอะฟิวทำไมกลับมืดจังอ่ะลูกเราสองคนเดินเล่นมาด้วยแม่แล้วไหนขนมบอกว่าไปซื้อขนมไงก็พวกหนูเดินไปกินไปอ่ะแม่ก็เลยหมดอากาศร้อนมากเลยอ่ะงั้นหนูกับพี่ฟิล์มขอตัวไปอาบน้ำกันนะแม่ก็ดีเหมือนกันลูกพรุ่งนี้มีเรียนแต่เช้าด้วยอาบน้ำเสร็จแล้วนอนเลยนะค่ะแม่พี่ฟิล์มหนูคิดว่ากระสือไม่น่ามีจริงหรอกพี่ก็ว่างั้นแล้วฟิล์มวันนั้นที่เราเจอกระสือเราก็เจอพี่ผู้ชายคนนั้นนะแถมวันนี้เราก็ไปหากระสืออ่ะเราก็เจอพี่คนนี้เหมือนกันจริงด้วยพี่เขาอาจจะวางแผนมาแกล้งคนก็ได้นะหน้าตาก็ไม่น่าไว้ใจด้วยอ่ะจริงด้วยฟิล์มคนดีๆที่ไหนอ่ะจะไปอยู่ในสวนมะพร้าวดึกๆแบบนี้พี่ว่านะยังไงกระสือก็ไม่มีหรอกหนูว่านะพี่คนนั้นน่ะน่าจะแกล้งจริงๆแหละพี่เขาอาจจะหากระสือปลอมแล้วก็ติดไฟสีแดงๆตอนนั้นที่เราไปมันมืดแล้วใช่ไหมพี่ฟิล์มแล้วเราก็มองเราเห็นไม่ชัดไงแต่เราก็ถ่ายคลิปมาได้นะฟิล์มมองยังไงก็กระสืออ่ะแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ชัดนะพี่ฟิล์มแล้วอีกอย่างนะคลิปหายไปแล้วด้วยฮะฟิล์มคลิปหายไปแล้วจะหายไปได้ยังไงใช่พี่ฟิล์มหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วฟิล์มเผลอไปลบหรือเปล่าไม่ใช่พี่ฟิล์มหนูไม่ได้ลบตื่นเช้ามามันก็หายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงอะฟิลก็ก่อนขึ้นบ้านวันนั้นน่ะฟิลยังเอาคลิปให้พี่ดูอยู่เลยหนูไม่ได้ลบนะพี่ฟิลมันหายไปเองหนูยังงงอยู่เลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฟิลช่างมันเถอะพี่ว่านะยังไงกระสือที่เราเจอก็คงไม่ใช่ของจริงหรอกย้ายไปนอนเถอะพรุ่งนี้มีเรียนไม่ใช่หรอโอเคพี่ฟิลฝันดีนะฝันดีฟิลกระสงกระสืออะไรไม่มีจริงหรอกเสียเวลาเราจริงๆรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้มีเรียนแต่เช้าอีกกระสือมันจะมีจริงเหรอเนี่ยแต่วันนั้นที่เราเจอมันก็เหมือนกระสือนะแต่ยังไงพี่ผู้ชายคนนั้นคงหลอกเราอยู่ดีแหละไปวันนี้ไม่เห็นเจอเลยข้อมูลในนี้นะใครๆก็พิมพ์ได้แหละถ้ามีจริงก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนกว่านี้แหละในนี้ก็มีแต่อ้างเองอะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยเดี๋ยวก็โยงไปไสยศาสตร์นู่นนี่นั่นอีกเนี่ยไม่เห็นมีรูปของจริงเลยมีแต่รูปวาดอะไรอ่ะ
อะไรอ่ะไฟยังแดงก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แล้วเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยไฟยังแดงสงสัยเราจะหาข้อมูลผีกระสือมากไปจนหลอนเห็นภาพเยอะไปหน่อยกว่างงแล้วอ่ะมาละเถอะแล้วนั่นแสงอะไรอ่ะสีแดงๆแล้วทำไมประตูห้องเราเปิดไว้อ่ะจำได้ว่าปิดไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันแสงอะไรอ่ะสีแดงๆวูบวาบวูบวาบอยู่หน้าห้องอ่ะหรือว่าเราตาฝาดปะเนี่ยจริงอ่ะไม่ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยหายไปในห้องแม่แล้วเรื่องจริงเหรอเนี่ย